ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Morning ค่ะในเช้าวันนี้นะคะวันศุกร์แล้วล่ะค่ะวันศุกร์แบบนี้เนี่ยนะคะมาติดตามเรื่องราวค่ะของการเงินนะคะทั้งเรื่องราวแบบสบายๆแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดอื่นๆด้วยนะคะเริ่มต้นกันในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดที่จะมีการสร้างแบรนด์เนมของประเทศไทยโดยไปดูนะคะว่ากรณีศึกษาของต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งค่ะกรณีของการเพิ่มตลาดเพิ่มพันธมิตรนะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งณปัจจุบันนั้นถือได้ว่าเป็นโอกาสในการสร้างช่องทางการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้เองอัปเดตข่าวสารทางด้านการเงินแล้วก็เศรษฐกิจกันด้วยนะคะเช้าวันนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยละกันค่ะสำหรับความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของพรบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งถือได้ว่านะคะณปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ในวาระที่2แล้วกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเปิดเผยมาจากทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะระบุนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรามองทิศทางของการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนหน้านี้อาจจะมีการกำหนดเอาไว้จะเริ่มจัดเก็บสำหรับบ้านที่มีราคา50ล้านบาทขึ้นไปก่อนนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเริ่มมีความคิดค่ะที่จะขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้นโดยลดการจัดเก็บอัตราบ้านลงมาอยู่สักประมาณ 20-30 ล้านก็จะเริ่มจัดเก็บในส่วนนี้นะคะแต่ว่าอัตราภาษีนั้นจะปรับให้ลดน้อยลงค่ะเดี๋ยวคงจะได้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้มาฝากกันด้วยนะคะแล้วไปติดตามกันต่อค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าณปัจจุบันนั้นสิ่งที่ผู้ที่สนใจเนี่ยนะคะเกี่ยวเรื่องราวของการสร้างแบรนด์ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นั้นเขาก็ระบุค่ะบอกว่าอยากจะสร้างแบรนด์ไทยนั้นให้โกอินเตอร์นะคะแต่จะโกอินเตอร์ได้ก็ต้องมีการสร้างแบรนด์ในลักษณะของการเป็นแบรนด์เนมเพื่อที่จะไปต่อยอดตลาดในอุตสาหกรรมโลกละค่ะดังนั้นเราไปตรวจสอบกันดูค่ะว่าทิศทางของการสร้างแบรนด์ของไทยนั้นนะคะโอกาสด้านการค้านั้นเราจะต้องไปต่อยอดอย่างไรกันบ้างค่ะโดยระบุนะบอกว่าทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุถึงโอกาสสินค้าแบรนด์เนมของไทยมาปัจจุบันนั้นนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหารเครื่องดื่มเครื่องประดับค่ะที่สามารถที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมในตลาดโลกได้เพียงแต่ว่าต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการสร้างภาพลักษณ์และตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับนะคะโดยกรมนั้นก็ได้มีการจัดทำรายละเอียดในการสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน thaitrade.com ซึ่งเริ่มจำนวนไม่มากแต่ก็กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนะคะระบุบอกว่าณปัจจุบันนี้ธุรกิจค้าปลีกแบรนด์ไทยนะคะอยากจะ go inter อยากจะเป็นแบรนด์เนมต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลค่ะเข้าสู่ตลาด e-commerce นะคะแล้วก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตพร้อมกันนี้เองเราไปตรวจสอบดูนะคะว่าแนวโน้มแบรนด์เนมในตลาดโลกนั้นเขามีความต้องการอย่างไรกันบ้างเป็นความคิดเห็นค่ะที่ส่งออกมาจากทางด้านของบริษัท Ipsos นะคะระบุบอกว่าถ้าหากว่าเราไปดูแนวโน้มสินค้าแบรนด์เนมในตลาดโลกนั้นนะคะ4เทรนด์หลักๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราจะทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่ยอมรับ1ก็คือว่าเราจะต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลค่ะเริ่มเจาะกลยุทธ์นะคะเป็นสินค้าที่เข้าไปสร้าง identity หรือว่าสร้างเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลได้นะคะ2ค่ะในยุคมิลเลนเนียมแบบนี้ผู้คนหรือว่าลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการสินค้าที่แตกต่างและก็เป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น3นะคะจำเป็นที่จะต้องมีการบริการที่สะดวกรวดเร็วเวลาสั่งแล้วต้องได้เลยนะคะทันใจค่ะซึ่งจะทำให้ปิดการขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและ4ค่ะต้องมีจริยธรรมนะคะให้ความสำคัญเท่ากับนวัตกรรมด้วยค่ะ4อย่างนี้นะคะก็จะทำให้แบรนด์ของท่านนั้นนะคะถ้าหากว่าปรับตัวได้จะสามารถที่จะเข้าถึงใจของลูกค้าในยุคมิลเลนเนียมในยุคนี้ได้นะคะไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการต่อยอดแบรนด์เนมนั้นเวลาที่เราจะไปศึกษาหาแนวทางก็ต้องไปดูนะคะว่าเราจะปรับตลาดให้สามารถติดตลาดในแต่ละกลุ่มคนที่อยู่ในระดับไฮเอนด์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างทางด้านของการไปศึกษากรณีของ Burberry ค่ะซึ่งถือได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะ Burberry นั้นเค้าก็ติดแบรนด์เนมหรูนะคะถ้าหากว่าเป็นนักช้อปส่วนใหญ่แล้วนักช้อปชาวไทยก็สนใจนะคะที่จะไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมในต่างประเทศอย่าง Burberry เนี่ยก็นิยมนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นยุคเฟื่องฟูแต่ว่าในช่วงระยะผ่านๆมาค่ะ Burberry นั้นกลายเป็นแบรนด์ที่ตกลงมาอยู่ในแบรนด์เนมที่ค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายนะคะดังนั้นถึงทำให้ยอดขายของเขาปรับตัวลดลงไปล่าสุดค่ะทางด้านของ Burberry นั้นนะคะเขาระบุบอกว่าเขามีการปรับทิศปรับทางในการที่จะสร้างแบรนด์ของเขาใหม่แล้วค่ะโดยระบุนะบอกว่า
ยอดขายของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมากในวัยรุ่นตอนกลางนะคะหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากตัวเลขยอดขายครั้งแรกของ CEO คนใหม่จากทางด้านมาโก้กอฟเบอร์ตี้นะคะซึ่งถือได้ว่าเขาเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการที่จะปรับลุคของแบรนด์ของเขาแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับแบรนด์เนี่ยนะคะผ่านการขายสินค้าในกรณีที่เดิมทีเนี่ยมีการส่งสินค้าให้กับผู้ค้าปลีกหลากหลายนะคะทำให้แบรนด์เบอร์เบอรี่นั้นตกอันดับจากระดับไฮเอ็นลดลงมานะคะอยู่ในระดับที่เข้าถึงค่อนข้างง่ายแล้วก็ทำให้คนรู้สึกว่าโอ้ยความเป็นแบรนด์เนมเนี่ยมันหายไปค่ะดังนั้นนะคะล่าสุดก็เลยเตรียมที่จะปลดผู้ค้าปลีกบางรายที่ดูไม่ไฮเอ็นพอจะสะท้อนภาพลักษณ์ของสินค้าได้ออกไปนะคะเพื่อที่จะปรับให้แบรนด์เบอร์เบอรี่นั้นมีการเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้แหละค่ะซึ่งไม่เพียงเท่านี้นะคะแบรนด์ Burberry เองนั้นณปัจจุบันนะคะสามารถเข้าไปครองใจลูกค้าชาวจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดหลักๆนะคะของโลกเลยทีเดียวที่บอกว่าเป็นตลาดหลักๆของโลกเพราะอะไรนะคะเพราะว่าณปัจจุบันค่ะอัตราการเติบโตของลูกค้าชาวจีนเนี่ยนะคะถือได้ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอุตสาหกรรมแบรนด์เนมของโลกในอนาคตค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าต่อยอดจากนี้นะคะในระยะเวลา 10-20 ปีข้างหน้าโดยมีมุมมองที่น่าสนใจนะคะไปวิเคราะห์ผ่านผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมแบรนด์เนมของจีนนะคะอย่างทางด้านของฮ่องกงหรือเซี่ยงไฮ้นะคะเขาระบุค่ะบอกว่าแนวโน้มของการเติบโตของสินค้าเหล่านี้เนี่ยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าไม่รู้อยู่ไม่ได้ค่ะอ่ะไปดูซิว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะโดยบทวิเคราะห์ที่พูดคุยกันออกมาเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับกรณีของการศึกษาแบรนด์เนมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุยวิตองค่ะที่ถือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการขายแล้วก็ซื้อการช็อปใช้จ่ายกันนะคะลุยวิตองนั้นถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ระบุถึงอันดับฐานะถ้าหากว่าไม่มีลักษณะของการสนับสนุนฐานะนะคะส่วนใหญ่แล้วคนจีนจะไม่ค่อยซื้อกันละค่ะดังนั้นนะคะการวิเคราะห์อุตสาหกรรมแบรนด์เนมของจีนจากทางด้านของนายเออร์เวนแรมโบกนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร HSBCนั้นระบุค่ะบอกว่าตอนนี้อำนาจซื้ออันมหาศาลของชาวจีนเนี่ยสามารถที่จะสร้างยอดขายได้มากกว่า 50% ในแบรนด์เนมทั่วโลกดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะไปครองตลาดนี้จะต้องทำอย่างไรเราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับแบรนด์ค่ะให้เห็นถึงความไฮเอนด์อย่างชัดเจนนะคะเป็นลักษณะของแบรนด์เนมที่เข้าถึงได้ยากหรือแม้กระทั่งนะคะต้องระบุถึงตัวตนอันดับของคนใช้ได้เลยนะคะโดยจีนนั้นนะคะณปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าแบรนด์เนมนั้นเป็นเครื่องระบุฐานะละค่ะแบรนด์ยอดนิยมของโลกก็คือหลุยส์วิตตองที่เคยครองแชมป์ขายดีอันดับ1หลายทศวรรษที่ผ่านมานะคะปัจจุบันนั้นอยู่ในภาวะคับขันเพราะอะไรนะคะจากฮิลรันรีสอร์ทนะคะรีพอร์ตนะคะระบุบอกว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่เนี่ยก่อนหน้านี้เห็นยี่ห้อปุ๊บรู้ปั๊บซื้อเลยค่ะคนจีนนะคะหลุยส์วิตตองกุชชี่ชาแนลนะคะแต่ว่าตอนนี้พอเห็นแบรนด์เยอะๆแบบนี้ดูโหลไปแล้วนะคะก็เลยต้องมีการปรับค่ะคนจีนเขาอยากจะซื้อของที่เป็นรุ่น Limited Edition มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเรามาดูกันค่ะสำหรับพีระมิดนะคะที่เขาจัดอันดับขึ้นมาเลยเป็นอันดับความหรูหราของสินค้าไฮเอนด์ณปัจจุบันนะคะยอมรับเลยว่าณปัจจุบันนั้นหลายๆคนใช้สินค้าแบรนด์เนมเป็นเครื่องระบุฐานะนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างไรแบรนด์หรูระดับซูเปอร์พรีเมียมค่ะอย่างเครื่องเพชรเนี่ยนะคะปาเต้เฟลิปบริเกตนะคะพันนารายสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะจะอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะคะของผู้ที่มีรายได้สูงๆรองลงมาค่ะก็จะเป็นแบรนด์ต่างๆนะคะที่อยู่ในกลุ่มนักช็อปรุ่นใหม่ที่เราใฝ่ฝันกันนะคะอย่างทางด้านของ Dior Chanel Cartier Bulgari Rolex นะคะหรือแม้กระทั่งค่ะแบรนด์ยอดฮิตนะคะที่รู้จักกันดีในนามหลุยส์วิตตองกุชชี่ปราด้านะคะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในฐานพรีมิดนั่นหมายความว่าราคาของมันเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายซื้อง่ายนะคะซื้อง่ายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้แบรนด์ดังกล่าวนั้นกลายเป็นว่าจากเดิมที่อาจจะอยู่ในลักษณะของไฮโซกลายเป็นว่าจีนนั้นระบุค่ะบอกว่าหลุยส์วิตตองเนี่ยถือสำหรับเลขาเท่านั้นละค่ะนี่ก็เป็นกรณีศึกษานะคะที่นำมาฝากกันพร้อมกันนี้เองค่ะเราจะไปดูนะคะว่าสินค้าต่างๆที่เวลาจะไปบุกตลาดแบรนด์เนมนะคะสามารถที่จะสร้างชื่อก็คือว่าทำให้ชื่อของเราเนี่ยติดตลาดได้แล้วสินค้าเหล่านั้นก็สามารถที่จะขายได้ราคาเป็นร้อยเท่าพันเท่าจากสินค้าปกติเลยทีเดียวค่ะที่พูดถึงนี้เนี่ยนะคะจะไปดูกันที่พัทอุจิวะค่ะซึ่งเป็นพัทของญี่ปุ่นนะคะเขาก็มีรูปแบบหน้าตาธรรมดานะคะเดิมทีเนี่ยขายกันอยู่สักประมาณ280เยนนะคะก็อยู่สักประมาณ
200-300 บาทเนี่ยแหละนะคะหรือว่าไม่ถึง1,000บาทแต่ปรากฏว่าถ้าหากว่าไปปรับนะคะเป็นแบรนด์ของ Gucci เขาเปลี่ยนดีไซน์ใหม่กลายเป็นว่าขายได้สูงถึง 28,000 เยนเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะก็เลยตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วค่ะว่าเอ๊ะทำไมพัดแบบโบราณของญี่ปุ่นหน้าตาธรรมดาแบบนี้นะคะพอเปลี่ยนแบรนด์ไปนะคะเป็น Gucci นะคะกลายเป็นว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยขายได้ค่ะแต่ว่าหลายๆคนนะคะบอกว่าเอ๊ะดูแล้วเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่แต่ทำไมขายแพงจังนะคะนี่แหละค่ะก็คืออิทธิพลนะคะของการสร้างแบรนด์ในตลาดโลกนั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของการต่อยอดเรื่องของแบรนด์นะคะที่นำมาฝากการเผื่อใครจะเป็นไอเดียนะคะในการต่อยอดสินค้าและบริการของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องทำให้แบรนด์ของเรานั้นเห็นตัวตนได้ชัดเจนนะคะว่าจะไปเจาะลูกค้ากลุ่มไหนและทำให้เขารู้สึกว่าเวลาใช้แล้วรู้สึกดีหรือว่าจะรู้สึกที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ล่ะคะก็คือสิ่งที่แบรนด์นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามค่ะสำหรับใครที่บอกว่าสร้างแบรนด์แล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยติดตลาดสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นสร้างความรู้จักได้มากยิ่งขึ้นมีแอปพลิเคชันที่เขาพัฒนามานะคะเพื่อที่จะตอบรับในเรื่องนี้ความน่าสนใจเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Morning ค่ะต้องยอมรับนะคะว่าณปัจจุบันแนวคิดในการทำธุรกิจนั้นถ้าหากว่าตอบโจทย์ได้สักโจทย์นึงแล้วก็ดังปังๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแล้วสร้างความสำเร็จได้แล้วเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการได้แล้วแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นนะคะสามารถที่จะคิดทำให้ธุรกิจนั้นสามารถตอบโจทย์ได้หลายๆช่องทางนะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ในหลายๆโซลูชันหรือว่าหลายๆปัญหานั้นจะยิ่งดีเข้าไปอีกละค่ะวันนี้ก็เลยนำกรณีศึกษาของ Bussy B ซึ่งถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่จอบโจทย์ในโลกของโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันหรือแม้กระทั่งนะคะต่อยอดในเรื่องของโปรแกรม Royalty Reward นะคะ Royalty โปรแกรมก็คือโปรแกรมที่มีการติดต่อกับลูกค้านะคะมีการตอบแทนคือในรูปแบบของของขวัญรางวัลหรือแม้กระทั่งเป็นช่องทาง e-commerce ซึ่งช่องทางดังกล่าวนั้นนะคะสามารถที่จะต่อยอดทั้งในรูปแบบการตลาดได้ศึกษาและวิจัยผู้บริโภคได้ด้วยความน่าสนใจเริ่มมากขึ้นแล้วใช่มั้ยคะแถมยังเป็นช่องทางค่ะที่คุณผู้ชมเองถ้าหาว่ามีแบรนด์สามารถไปผูกเป็นพันธมิตรของเขาเพื่อเป็นอีกหนึ่งในช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ด้วยดังนั้นไปศึกษากันดูค่ะว่าโปรแกรมการทำงานนี้มันมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างค่ะตามกระแสความนิยมช้อปปิ้งออนไลน์ของผู้บริโภคในปัจจุบันและการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างเทรนด์การเติบโตแบบก้าวกระโดดของคนรุ่นใหม่หรือ SME ที่หันมาทำธุรกิจบนโลกออนไลน์มากขึ้นค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าบนแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณใช้งานบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นจ่ายบิน e-wallet ช้อปปิ้งออนไลน์หรือแม้กระทั่งประกันชีวิตมีการสะสมแต้มจากการใช้งานหรือกรอแบบสอบถามง่ายๆเพื่อแลกของรางวัลหรือเป็นส่วนลดสินค้าบริการต่างๆที่ร่วมรายการตลอดจนสามารถกดเข้าไปดูสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับได้ทันทีเบื้องหลังเหล่านั้นคือแพลตฟอร์มของอีกหนึ่งธุรกิจที่ให้บริการด้าน IT solution ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ด้วยพาร์ทเนอร์กว่า30แบรนด์ค่ะก็จริงๆแล้วเทรนด์อีคอมเมิร์ซนะคะมันก็จะโตตามเทรนด์ของการใช้มือถือซึ่งการใช้มือถือในประเทศไทยเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดเลยค่ะก็คือแบบมีทุกปีโตเป็นเท่าหนึ่งเกือบทุกปีนะคะก็ผู้ใช้ออนไลน์ในประเทศไทยจำนวนสูงขึ้นมากก็เกือบ40กว่าล้านคนละทีนี้อันเนี้ยผู้ใช้เรื่องหนึ่ง2จำนวนระยะเวลาในการใช้มือถือเพิ่มขึ้นอย่างมาก4ชั่วโมงกว่าต่อวันเลยของคนไทยซึ่งถือว่าสูงมากนะคะซึ่งอันเนี้ยทำให้เทรนด์ของการใช้อีคอมเมิร์ซเนี่ยสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยโมเดลธุรกิจที่ให้บริการแบบครบจบที่เดียวตั้งแต่พัฒนาแอปพลิเคชันพื้นที่ขายของบน Marketplace ออนไลน์เซอร์เวย์สะสมแต้มไปแลกของรางวัลตลอดจนจัดหาสินค้ามีคลังให้เก็บสต็อกบริการจัดส่งถึงบ้านเรียกว่าเจ้าของแบรนด์ไม่ต้องเสียเวลาหันไปทุ่มเทพัฒนาคุณภาพสินค้าได้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็วิธีการให้บริการ SME ของเราเนื่องจากเรามีความเข้าใจ SME ว่าบางท่านอาจจะไม่มีความพร้อมเราให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะตั้งแต่คุณมีของนะถ่ายรูปไม่ได้โอเคเรามาถ่ายรูปเรามาเขียน
เขาเรียกว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้แล้วเอาขึ้นแพลตฟอร์มให้ไปจนถึงถ้าเกิดคุณไม่มีแวร์เฮาส์หรือคลังเก็บสินค้าเรารับเก็บสินค้าให้แล้วเรารับส่งของสินค้าให้คุณด้วยซึ่งบริการตรงนี้ค่ะมันช่วยให้ SME สามารถโฟกัสธุรกิจของตัวเองไปในสิ่งที่ตัวเองควรเป็นคือควรไปพัฒนาสินค้าควรไปดูความหลากหลายของสินค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีๆขึ้นส่วนด้านอื่นที่เป็นด้านช่องทางการขายหรือการเก็บสต็อกสินค้าซึ่งมีความยุ่งยากสำหรับ SME เราทำให้หมดค่ะทำให้เราต้องจัดหาของรางวัลต่างๆทั้งทางด้านไลฟ์สไตล์อย่างเช่นอาหารตั๋วหนังสปาโดนัทไอศกรีมอะไรเงี้ยค่ะให้ผู้บริโภคอีกส่วนนึงก็คือเราจัดหาสิ่งของที่เรียกว่าออนไลน์แคตตาล็อกนะคะก็จะมีพวกกลุ่มเครื่องสำอาง Power Bank Voucher Supermarket ต่างๆนอกจากนี้ยังทำ e-wallet เป็นศูนย์กลาง e-money ให้หลายๆแบรนด์ในไทยส่วน SME ที่ฟังแล้วกำลังสนใจแนะนำว่าถ้าจะลงทุนสร้างแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองอาจยังไม่คุ้มเท่ากับการนำสินค้าหรือบริการมาทดลองตลาดบนแพลตฟอร์มที่พร้อมให้บริการก่อนเพื่อสร้างการจดจำและเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะดิจิตอลเป็นธุรกิจที่ต้องกล้าลองอะค่ะคือถ้าเราคิดมีไอเดียใหม่ปุ๊บให้ทำเลยอย่ารอเพราะว่ามันจะเป็นแบบเราลองทำเล็กๆได้ดิจิตอลมันจะได้ฟีดแบ็กเร็วไม่ต้องลงทุนเยอะได้ฟีดแบ็กเร็วแล้วเราก็ปรับตัวจากฟีดแบ็กที่เราได้แต่ถ้าวันนี้เรามัวแต่ไปคิดแบบมากมายไก่กองเราไม่ได้ลงมือทำอะบางทีสิ่งที่เราคิดกับพอออกไปในโลกความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันแล้วเราโอกาสที่ออกไปน้อยกว่าคนอื่นโอกาสสำเร็จมันก็น้อยกว่าคือให้ลองเลยค่ะลองเล็กๆแต่ลองเลยแล้วเราก็จะเรียนรู้จากมันแล้วก็ได้ประสบการณ์จากมันนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างธุรกิจที่คว้าโอกาสเติบโตเข้ากับยุค 4.0 ได้ดีค่ะแล้วก็แอบได้ยินมาด้วยค่ะว่าเขามีการขยายการให้บริการในมาเลเซียและอินโดนีเซียแล้วก็พร้อมลุยพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่งค่ะทั้ง e-wallet e-payment fintech ตลอดจนเรื่องของ big data ด้วยล่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะความสำเร็จของเขานั้นสามารถที่จะสร้างยอดของการเข้าถึงนะคะกลุ่มคนได้สูงถึง24ล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ยังรุกตลาดไกลออกไปอีกค่ะอย่างแอฟริกากานานะคะหรือแม้กระทั่งถือได้ว่าเป็นหลังบ้านนะคะของหลายๆบริษัทชั้นนำในตลาดบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปตท.กสิกรไทยนะคะหรือว่าทางด้านของธนชาตก็จะเป็นรูปแบบราคาที่เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถต่อยอดในรูปแบบที่หลากหลายนะคะทั้งเป็นโปรแกรมที่จ่ายคืนในรูปแบบของรางวัลสร้างโอกาสของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งค่ะสามารถวิเคราะห์เจาะลึกว่ากลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการอย่างไรกันบ้าง นะคะก็ถือว่าเป็นแนวความคิดในการเริ่มต้นธุรกิจและเป็นช่องทางการตลาดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาอัปเดตกันต่อค่ะใครหลายๆคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคำนะคะถูกเงินบาทกดดันทำให้ราคาทองคำนั้นปรับลดลงมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะเพราะว่ามีการคาดการณ์นะคะว่าแนวโน้มราคาทองคำในบ้านเรานั้นน่าจะเคลื่อนไหวอยู่สักประมาณ 19,000 ถึง 21,000 บาทความคิดเห็นในเรื่องนี้เป็นอย่างไรพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาในช่วงนี้มาอัปเดตกันสักหน่อยนะคะหลายๆคนเป็นนักลงทุนค่ะแล้วก็เป็นนักเก็บออมนะคะหนึ่งในช่องทางการเก็บออมเงินของท่านนั่นก็คือซื้อทองคำใช่ไหมล่ะคะณปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าราคาทองคำนั้นมีการปรับตัวลดลงตามราคาในตลาดโลกส่งผลทำให้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะทิศทางของราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงนั้นทำให้หลายๆคนนะคะเก็บออมเงินผ่านทองคำมากยิ่งขึ้นซื้อเพิ่มขึ้นกว่า 4% จากเดือนก่อนหน้าเลยทีเดียวนะคะดังนั้นหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแล้วแนวโน้มราคาทองคำในอนาคตระยะยาวจะเป็นอย่างไรวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันค่ะเพราะว่าแนวโน้มของราคาทองคำในอนาคตนะคะดูเหมือนว่าจะถูกกดดันอย่างที่ถ้าหากว่าเราติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะคะพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยไทยกำลังจะปรับขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอุปสรรคสำคัญต่อทิศทางของราคาทองคำในช่วงแรกเลยนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาที่เตรียมปรับเพิ่มขึ้นแบบนี้มันกดดันทำให้ความต้องการการลงทุนในทองคำซึ่งเคยมีผลตอบแทนดีๆเนี่ยลดลงไปนะคะมันก็เลยสะท้อนออกมาจากดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในช่วงของเดือนกรกฎาคมแล้วค่ะปรากฏว่าปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากบรรดาผู้ที่เป็นกิจการค้าทองรายใหญ่ผู้ประกอบการในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
นะคะก็คือส่วนใหญ่คนขายอ่ะเขามองว่าแนวโน้มราคาทองคำในอนาคตนั้นมีโอกาสปรับตัวลดลงจากทั้งเงินบาทที่แข็งค่าจากทั้งกรณีของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะและแนวโน้มจะยิ่งเร่งตัวขึ้นในอนาคตดังนั้นส่งผลอย่างไรส่งผลทำให้คาดการณ์นะคะว่าแนวโน้มของราคาทองคำนั้นน่าจะอยู่ในกรอบสักประมาณ 1,200 ถึง 1,280 เหรียญต่อออนซ์ค่ะซึ่งก็จะส่งผลทำให้กรอบการเคลื่อนไหวของราคาเงินบาทบ้านเราเนี่ยนะคะในรูปแบบของทองคำเงินบาทบ้านเราเนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวอยู่สักประมาณ 19,000 ถึง 21,000 บาทค่ะก็จะได้กำหนดแนวโน้มเอาไว้นะคะสำหรับใครที่อยากจะออมเงินผ่านทองคำนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเวลาที่เราได้ออมในระดับราคาต่ำๆและมีแนวโน้มที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นถือได้ว่าทองคำนั้นเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะต่อยอดเรื่องราวของการลงทุนค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการกรณีของหุ้นกู้นะคะหลายๆคนบอกว่าเวลาที่เราจะเลือกลงทุนเนี่ยก็อยากจะไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัทใหญ่ๆหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของ CPO นั่นเองล่าสุดนะคะประกาศขายหุ้นกู้นะคะเพื่อที่จะระดมทุนไปทำธุรกิจต่างๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยโอกาสนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสของนักลงทุนแล้วค่ะหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปนะคะที่สนใจอยากจะซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนนะคะหุ้นกู้ในลักษณะแบบนี้คืออะไรก็คือหุ้นกู้ก็คือเราให้เงินเขานะคะให้กับบรรดาบริษัทต่างๆค่ะไปต่อยอดทำธุรกิจนะคะแล้วเขาก็จะจ่ายเงินที่กลับมาในรูปของดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนนะคะให้กับตัวจำนวนที่เราซื้อหุ้นกู้ของเขาไปนะคะโดยดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยนะคะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 5% ต่อปีใน5ปีแรกค่ะหลังจากนั้นจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจ่ายนะคะดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามจองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ภัทระละค่ะซึ่งนักลงทุนทั่วไปนั้นนะคะสามารถจองซื้อได้ในวันที่16ถึง18และ21สิงหาคมค่ะก็ถือว่าวัตถุประสงค์นะคะในการที่จะขายหุ้นกู้ในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะนำเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจแล้วก็ชำระหนี้ก้อนเดิมด้วยนะคะเพื่อที่จะลดดอกเบี้ยจ่ายนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวค่ะข่าวสารทั้งด้านการลงทุนนะคะทั้งเรื่องราวของการต่อยอดหลายๆคนบอกว่าอยากจะมีตลาดเป็นของตัวเองอยากจะสร้างแบรนด์นะคะในการโกอินเตอร์หรือแม้กระทั่งสร้างแบรนด์ในประเทศไทยดังนั้นเราก็เลยจะไปดูกันค่ะว่าแบรนด์เนมต่างๆนั้นนะคะพอติดเครื่องหมายแบรนด์เนมเข้าไปในสินค้าธรรมดาธรรมดาเพียงแค่นี้ก็ขายได้ราคาแล้วนะคะหน้าตาของสินค้าแบรนด์เนมในสินค้าธรรมดาธรรมดานั้นมีหน้าตาอย่างไรกันบ้างรวบรวมไว้เป็นภาพทิ้งท้ายรายการในวันนี้แหละค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้า 7:00 น. จนถึง 7:30 น. วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ